ีรวยช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30บ่ายโมงนิดๆวันนี้มาเจอกับน้องดรีมและพี่โอสวัสดีนะจ๊ะพี่โอจ๋าสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงค่ะคุณพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนพี่ฝนแหมเดี๋ยวเถอะขอโทษสงสารดิฉันบ้างเถอะคิดถึงทั้งคุณแล้วก็คิดถึงคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านในช่วงเวลานี้นะคะก็คงจะต้องต่อสู้นะคะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมอยากจะฝากเตือนทุกครั้งเลยก็คือการดูแลตัวเองไม่ประมาทกาดอย่าตกพูดแล้วเราต้องทำด้วยไม่ว่าจะเป็นการสวมแมสนะคะหรือแม้กระทั่งการหมั่นล้างมือรักษาระยะห่างหรือว่านะคะการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเดินทางไปไหนอันนี้ทุกครั้งทุกวินาทีคุณต้องเอาใจใส่ให้มากที่สุดค่ะใช่ครับดูแลตัวเองกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีแรงมาทำมาค้าขายกันได้แต่ว่าตอนนี้การค้าขายก็อาจจะทำได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่เนื่องด้วยมาตรการในการยกระดับของทางภาครัฐที่จะดูแลป้องกันเรื่องของโควิด-19 เราคัมภีร์วิถีรวยก็เลยอยากเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยจัดช่วงนี้เลยคัมภีร์วิถีรวยช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 นั่นเองนะครับในที่ผู้ประกอบการนะคะก็ไม่ต้องเดินทางมาที่สตูดิโอเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างแต่คุณนะคะยังสามารถสื่อสารขายสินค้าที่มีคุณภาพของคุณผ่านช่องทางในรายการของเราให้คนทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาส CF แล้วก็อุดหนุนสินค้าดีๆของคุณได้ค่ะวันนี้มีสินค้าหลากหลายมากทั้งของใช้นะฮะเรื่องของแชมพูสบู่เรามีถูกใจนะใช่มีอันนี้จำเป็นกำลังแรงนี่ก็จำเป็นอย่างแรงในช่วงเวลาแบบนี้ของกินใครชอบไส้อั่ววันนี้เรามีไส้อั่วดีๆคุณภาพพรีเมียมมาให้ CF กันด้วยแล้วก็ทางฝั่งพี่โอด้านหน้าดิฉันค่ะเป็นไตปลาแห้งแบบรสแซ่บจัดจัดเด้อค่ะเด้ออันนี้นะพลาดไม่ได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบไหนเนี่ย คุณเตรียมไว้เลยนะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพอเจอกับเจ้าของปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปไว้ใช่แล้วก็โทรไปติดต่อสอบถามเขาหลังไม่ได้เพราะว่าเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการรายแรกรอเราอยู่แล้วนะครับมาจากจังหวัดปัตตาลุงกันเลยนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของนี่เลยนายาแกงไตปลาน้ำแห้งพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมมาหรือยังพร้อมมาโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะคะยิ้มยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มหน่อยครับอย่าหน้าบึ้งครับแหมออกทีวีเดี๋ยวไม่สวยนะฮะถูกต้องครับยิ้มหวานครับเป็นเจ้าของกิจการมาเองเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวสักนิดนึงดีก่อนค่ะว่าชื่ออะไรขายอะไรแล้วร้านเราชื่อร้านอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาหอยลบคงนะคะมาจากแบรนด์ของนายหยาแกงไตปลาน้ำแห้งนะคะจากจังหวัดพัทลุงค่ะก่อนอื่นก็คือต้องขออนุญาตแนะนำก่อนว่าชื่อนายหยาแกงไตปลาน้ำแห้งนะคะเราตั้งชื่อสินค้านะคะตามชื่อของหมู่บ้านของเรานะคะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทนะคะคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวปลูกพืชทำไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะก็เลยคิดกับที่บ้านว่าจะทำยังไงดีนะให้กลุ่มคนเหล่านั้นนะคะในหมู่บ้านได้มีรายได้มากขึ้นก็เลยคิดกับว่าคิดกับพี่สาวว่าหรือเราจะลองทำแกงไตปลาน้ำแห้งขายดูไหมจะได้เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนซื้อพวกผักพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เขาอ่ะได้รับรายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องโดนตัดราคาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีนี้กำลังที่เราใช้ในการผลิตนะคะเราก็จะใช้กลุ่มคนในชุมชนเนี่ยค่ะที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาก็คือมาช่วยกันผลิตทำให้เขามีรายได้เสริมอีกแรงนึงอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้คนในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพมีรายได้ด้วยอันนี้ดีนะดีมากดีมากนะครับสร้างรายได้ในชุมชนแกงไตปลานะครับของนายาครับจุดเด่นของมันคืออะไรครับพี่จุดเด่นของเรานะคะก็คือเราจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษนะคะส่วนปลาที่เราใช้อ่ะค่ะจะเป็นปลาสบะนอร์เวย์เนื้อปลาก็จะมีความนุ่มนะคะเวลาเรานำมาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องแกงก็จะเข้าถึงเครื่องแกงถึงรสชาติของพริกแกงใต้ได้ค่ะรสชาติอร่อยจังหูแน่นอนถามในเรื่องของช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อยอดขายเยอะไหมฮะ
ก็มีกระทบค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนอาจจะรับไปขายในแบรนด์ของตัวเองหรือว่าอาจจะขายในแบรนด์ของนายใหญ่เองด้วยก็ได้ค่ะค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของการปรับตัวดีกว่าพอที่เราได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วแน่นอนว่ามันทำให้รายได้เนี่ยมันก็ลดลงนะคะพอเรามีการปรับตัวโดยการเพิ่มตัวแทนหรือว่าเอาไปขายให้มากขึ้นแบบนี้รายได้มันดีขึ้นไหมคะมันช่วยเราได้เยอะไหมก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็จะมีจับโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะให้ตัวแทนจับโปรต่ำกว่าราคาเดิมที่เราเคยมีอยู่เพื่อที่จะได้ช่วยหล่อเลี้ยงเหมือนกับช่วยคนแรงงานของเราที่ผลิตนะคะให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะค่ะโอเคโอ้ยสนใจบรรยายสรรพคุณมาขนาดนี้แล้วอยากจะทราบเลยว่าขายยังไงบ้างครับราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยมีแพ็กเกจแบบไหนยังไงบ้างอากี่แบบคะสินค้าของเรานะคะจะมี3ขนาดด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นกระปุกเล็กนะคะเป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่160กรัมนะคะตัวนี้ราคาขายจะอยู่ที่กระปุกละ95บาทนะคะแล้วขนาดอื่นครับขนาดอื่นเท่าไหร่ครับเร่งเลยครับเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดครับขายได้เลยครับนะคะก็จะเป็น400กรัมนะคะ400กรัมตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา230บาทนะคะเป็นขวดแก้วนะคะครับแล้วก็จะเป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดทดลองอยู่ที่500กรัมนะคะเป็นขนาดสุดคุ้มราคาอยู่ที่270บาทนะคะตัวนี้จะคุ้มมากนะคะครับโอเคเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะถ่ายรูปโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเอาไว้แล้วก็บอกว่าติดตามชมจากคัมภีร์วิถีรวยมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้ไหมครับสำหรับลูกค้านะคะที่แจ้งกับทางเพจว่ามาจากรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะทางเพจลดราคาให้ 20% นะคะแล้วก็แถมจัดส่งฟรีให้ไปเลยค่ะสุดยอดขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ขายดีขายดีนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวโทรศัพท์ไปแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่นอนนะคะสนใจก็โทรไปเลยใช่อยากกินแกงไตปลารสแบบใต้แท้ๆก็ไปได้ที่นายานะครับลด 20% แล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเพียงแค่คุณบอกว่าโทรมาจากรายการคัมภีร์วิถีรวยนะครับช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 ค่ะใช่มาอีกหนึ่งร้านดีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบเพื่อสุขภาพช่วงนี้หลายคนทำงาน work from home ก็อยากจะได้อาหารกรุบกรอบไว้เคี้ยวอย่างว่างทำงานแต่ว่าอาหารกรุบกรอบนั้นต้องเพื่อสุขภาพกันหน่อยพูดแล้วน้ำลายไหลใช่เราก็เลยนำเสนอเห็ดกรอบเห็ดกรอบน่าสนใจขนาดไหนตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเลยค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะพี่ครับผมผมเศรษฐกานะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับเจ้าของบริษัทมายานการนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมเห็ดกรอบตามหัวเห็ดนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยมีขนมที่เป็นเห็ดกรอบมีน้ำพริกเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็มีเห็ดเส้นกรอบที่สไตล์เป็นหมูฝอยนะครับนะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัว10 SKU นะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะ3ตัวนะคือในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาครับร้านของเราเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบเยอะไหมครับพี่ต้องแน่นอนครับเพราะว่าเราเองเนี่ยจำหน่ายนะครับจำหน่ายผ่านทาง Modern Trade นะครับแล้วก็จำหน่ายผ่านทางร้านที่เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับในทุกๆประกาศของทางราชการเองเนี่ยมันก็มีผลกระทบและรวมถึงในส่วนของการผลิตเช่นเดียวกันนะครับการผลิตเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของการแรงงานข้ามเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแรงงานเวลาหายไปมันก็เข้ามาทดแทนได้ยากลำบากนะครับค่ะทีนี้เรามีการปรับตัวยังไงบ้างคะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานี่ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งช่วงนี้เองที่เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างวิกฤตนิดนึงเราปรับตัวยังไงคะครับผมตอนนี้ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นช่วงที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าเรามีเรื่องของการปรับลดต้นทุนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มันช่วยเราค่อนข้างมากก็คือเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่มันเป็นเห็ดเข็มทองเส้นกรอบนะครับซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆกับหมูฝอยนะครับเพียงแต่ทำจากเห็ดเข็มทองซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างบูมและขายดีมากนะครับโอ้หน้าตาดีขนาดนี้อยากจะให้ช่วยแนะนำสรรพคุณแล้วก็ราคาหน่อยครับว่าขายยังไงขายที่ไหนสั่งได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่ครับผมในส่วนตัวของตัวขนมหัวเห็ดนะครับสามารถหาซื้อได้ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเมย์มาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตโกลเด้นเพลสนะครับค่ะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีนะครับแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแต่ในส่วนของเห็ดเส้นกรอบนะครับ
เห็นเส้นกรอบเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นร้านค้าก็น่าจะขายอยู่ที่เดียวคือผ่านทางช่องทางร้านเจเร้งนะครับครับค่ะคือตอนนี้คือถ้าคนที่เขาดูอยู่จากคัมภีร์วิถีรวยอยากจะสั่งผ่านทาง Facebook Live หรือว่าทางช่องทางไลน์หรือว่าโทรไปติดต่อเนี่ยสามารถทำได้ใช่ไหมครับได้ครับทั้งใน Facebook แล้วก็ Line ID หัวเห็ดกรอบนะครับหรือถ้าอยากจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็มีทั้งทาง Shopee และ Lazada ด้วยครับแน่นอนครับหรือจะสั่งตรงใน LINE ก็ได้ครับผมเป็นคำถามที่ผมต้องการคำตอบมากถ้าคนที่เขาดูจากคัมภีร์วิถีรวยแจ้งมาว่าดูจากรายการนะมีส่วนลดพิเศษหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรให้มั้ยครับโอ้มีให้แน่นอนครับผมถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือค่าจะส่งเราจะไม่คิดนะครับเราจะให้ฟรีเลยสำหรับคนที่สั่งมาทางว่าเป็นนะครับแต่เนื่องจากว่าสินค้ามีหลากหลายก็ส่วนลดก็คงจะต้องแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าลดให้นะไม่คือพี่เขาเปิดทางแล้วใช่เปิดทางแล้วไม่ได้ปิดทางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเจรจาแล้วก็พูดคุยกันได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือชมจากคำพีวิถีรวยเท่านั้นค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับเอาใจช่วยนะคะพี่สู้ๆไปด้วยกันนะคะขอให้ขายดิบขายดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆพูดถึงเห็ดนี่มีประโยชน์มากนะคุณมีทั้งวิตามินนะคะมีทั้งไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีทั้งธาตุเหล็กคือหลายต่อหลายอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นขนมทานเล่นที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนกันเยอะๆคุณก็จะได้ราคาพิเศษถ้าย้ำว่าชมจากคำพีวิถีรวยค่ะแล้วมาต่อค่ะจากของทานเล่นมาที่ของคาวของที่กินเอาอิ่มกันดีกว่าไส้อั่วครับไส้อั่วใครที่ชอบไส้อั่วมาทางนี้ครับผมปกติคิดถึงบ้านเลยคิดถึงบ้านนะอันนี้ปกติเราถ้าพูดถึงไส้อั่วจะนึกถึงทางภาคเหนือแต่ว่าไส้อั่วที่เราเอามานำเสนอวันนี้เป็นไส้อั่วพรีเมียมจากจังหวัดนนทบุรีอาเต้กระเจ้ากระเต้เต้เลยก้ามาจากเมืองนนท์กับบะไก่บะไก่กรุงเทพเนาะอยากจะรู้ใช่ไหมว่าไส้อั่วนนทบุรีแตกต่างจากทางภาคเหนือยังไงมันจะเหมือนกับที่ฉันเคยกินหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจ้าของเนี่ยมาอธิบายให้เราฟังกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับผมจัดเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะธรรมยาเลี่ยมบุญมาค่ะเจ้าของร้านไส้อั่วพรีเมียมโฮมเมดจุดเริ่มต้นของร้านเรานะคะเกิดจากการที่ทางที่บ้านเนี่ยชอบทานไส้อั่วมากๆแต่ว่าไม่ชอบทานแบบมันค่ะทางคุณย่ากับคุณอานะคะก็เลยลองทำไส้อั่วให้ทานพอได้ลองทานแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอร่อยมากๆเลยลองทำขายดูในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ค่ะไส้อั่วของเรานะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่ใส่มันเพิ่มนะครับเนื้อล้วนๆแน่นอนครับในส่วนของเครื่องสมุนไพรบอกได้เลยว่าหอมเต็มที่แน่นอนครับอีกอย่างนึงนะครับไส้อั่วของเราโฮมเมดมีความสะอาดในทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ไส้อั่วของเราเนี่ยมี2แบบด้วยกันก็คือ1ไส้อั่วหมูนะครับปริมาณ500กรัม285บาทและไส้อั่วไก่ปริมาณ500กรัมอีกเช่นเดียวกันในราคา200บาทครับค่ะสำหรับแฟนๆรายการคำพีวิถีด้วยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากค่ะถ้าซื้อไส้อั่วเนี่ยจะเป็นหมูหรือไก่ก็ได้ครบ3แพ็คขึ้นไปเราจะจัดส่งให้ฟรีสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของร้านแล้วนะคะ Instagram ไส้อั่วพรีเมียม Facebook ไส้อั่วภาษาไทย Premium Homemade เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทาง LINE Official QR Code ตามด้านนี้เลยค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะครับในสถานการณ์โควิดหมั่นล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับทุกคนขอบคุณค่ะโอ้เป็นไงเดี๋ยวคุณได้ยินไหมคะได้ยินไหมเสียงอะไรครับพี่เสียงอะไรครับได้ยินไหมได้ยินนิดนึงครับกึกกักอะไรเสียงอะไรครับพี่เสียงกลืนน้ำลายนี่ไงและเสียงกลืนน้ำลายของเหล่าบรรดาช่างภาพข้างล่างค่ะคุณมันดูน่ากินมากแล้วก็หอมจริงๆด้วยใครที่ชอบไส้อั่วก็อย่าลืมติดต่อไปได้นะครับที่ไส้อั่วพรีเมียมโฮมเมดนะครับอ่ะมีทั้งของกินเล่นมีทั้งของกินจริงจังและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเอาใจคนที่รักสุขภาพกันบ้างดีกว่าเรามีสินค้าที่ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เดี๋ยวจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในคัมภีร์วิถีรวยครับสักครู่ค่ะเอาล่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณรีมได้บอกเป็นเรื่องราวของสมุนไพรจาก Nature Life Herb นั่นเองใครที่เป็น
คอสมุนไพรต้องทำความรู้จักกับแบรนด์นี้เลยค่ะคุณอยากได้สินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% ต้องแบรนด์นี้เท่านั้นตอนนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณวิวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ไงหน้าตาคนทำสมุนไพรก็จะมีความสดชื่นแล้วก็อิ่มเอมถูกต้องถูกต้องสันชายแนะนำตัวเองหน่อยครับแนะนำตัวเองหน่อยแล้วว่าชื่ออะไรขายอะไรสินค้าขายดีของเราคืออะไรครับครับผมวิวนะครับจากแบรนด์ Naturalize Herb นะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับไร้สารเพิ่มฟองเนื้อครีมไม่ทำร้ายผิวครับจากข้อมูลต่างๆที่เราพบมานะครับเราพบว่ามีคนจำนวนมากเลยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของผิวไม่ว่าจะเป็นผิวผดผื่นผิวแพ้ง่ายผื่นคันต่างๆนะครับเราเนี่ยเลยคิดค้นเป็นสบู่สมุนไพรเขามีผสมน้ำผึ้งก้อนนี้ขึ้นมานะครับเห็นกันชัดไหมครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมมากๆเลยสบู่สูตรนี้นะครับเราเนี่ยมีความแตกต่างด้วยที่เราใช้ขมิ้นชันพันแดงสยามนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าขมิ้นชันพันแดงสยามนี้เนี่ยมีเคอร์คูมีนสารธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆดีต่อผิวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ขมิ้นนะครับในหนึ่งก้อนยังอัดแน่นด้วยน้ำผึ้งนะครับโจโจบาออยล์นะครับแล้วก็ชีชีออยล์วิตามินอีเข้มข้นมากๆแล้วด้วยความที่เป็นเนเจอร์ไลท์เฮิร์บนะครับเราไม่ใส่สารเพิ่มฟองเราใช้เทคนิคพิเศษในการทำฟองครีมแบบพรีเมียมสูตรยุโรปเลยนะครับที่เหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายมากๆครับครับผมคือในช่วงโควิด19ครับผมครับถามว่าในช่วงโควิดครับมีผลกระทบกับยอดขายของทางร้านบ้างไหมครับด้วยความที่ทางร้านของเรานะครับจำหน่ายในสนามบินนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการเป็นการขายในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าถึงทุกๆคนมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีเวลาได้มาสืบหาข้อมูลนะครับเราพบว่านอกจากผิวที่แพ้ง่ายแล้วเนี่ยยังมีผิวที่แห้งแล้วก็คล้ำเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนเชอร์ไลท์เธอก็ทำสบู่ออกมาตอบโจทย์กับลูกค้าเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสูตรใช่สูตรธนาคารน้ำผึ้งนะครับเหมาะกับผิวที่ออกแดดบ่อยนะครับสูตรข้าวเหมาะสำหรับผิวที่รู้สึกว่าแห้งหรือว่าอยากได้ความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นครับมีทั้งแบบก้อนเดียว129บาทนะครับแล้วก็ในแบบเซตที่เห็นอยู่ทางหน้าจอนี้นะครับ259บาทครับแล้วก็ไม่มีแค่นั้นนะครับใช่ครับตอบโจทย์เราใช้นะแบบแทบจะทุกสภาพผิวเลยทีเดียวตอบโจทย์ทุกสภาพผิวนะคือเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่ใช้กับร่างกายส่วนอื่นๆด้วยใช่ครับก็มีทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวสูตรนี้นะครับสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเหมาะแล้วก็ถนัดกับการใช้สบู่เหลวมากกว่านะครับจะเป็นสบู่เหลวสูตรสมุนไพรไทยโบราณสูตรนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งขมิ้นธนาคารน้ำผึ้งส้มปล่อยในเป็นสูตรไทยแท้ๆเลยสำหรับผิวที่คุณใช่คุณแม่บ้านช่วงบ่ายอาจจะรู้สึกว่าทำงานบ้านหรือว่าอยู่ในอากาศร้อนแล้วเรารู้สึกคันยิบยับตามผิวนะครับตามสภาพอากาศต่างๆนะครับเราก็สามารถที่ใช้เนเจอร์ไลท์เฮิร์บนี่แหละครับในการดูแลผิวได้เลยคุณวิวครับพูดสรรพคุณมาขนาดนี้แล้วอยากจะรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยคนที่เขาดูรายการคัมภีร์วิถีรวยอยู่ถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าติดต่อได้ช่องทางไหนแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้กับแฟนๆรายการบ้างครับได้ครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการนะครับก็คือพิเศษเลยที่ซื้อ2ฟรี1แล้วก็จะส่งฟรีด้วยนะครับทุกช่องทางออนไลน์ได้เลยครับหรือท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการสั่งซื้อออนไลน์สามารถโทรมาได้ตามเบอร์หน้าจอก็เลยก็ได้นะครับเรามีบริการอาจจะส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางได้เลยครับสามารถแจ้งแค่ชื่อที่อยู่นามสกุลได้เลยครับครับโอ้โหซื้อ2แถม1นะพี่โอส่งฟรีด้วยอ่ะดิฉันชอบตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้เป็นการจูงใจผู้ซื้อเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณโทรไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคือชมจากคัมภีร์วิถีรวยเอาใจช่วยคุณวิวนะคะเราต้องรอดและเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะกี่ซีซันก็ตามถูกต้องครับนะคะเอาใจช่วยมากนะคะคุณวิวครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาทบทวนดีกว่าไหมคะคุณมีสินค้าอะไรบ้างคะวันนี้อย่างแรกเลยวันนี้นี่มีไตปลาอันนี้นาหยาจากจังหวัดพัทลุงนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของเห็ดกรอบนะฮะหัวเห็ดกรอบด้วยนะครับผมอันนี้อร่อยมากๆด้วยนะฮะอย่าลืมบอกมาจากคัมภีร์วิถีรวยส่งฟรีนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบนี่ฮะไส้อั่วครับไส้อั่วจากจังหวัดนนทบุรีไส้อั่วโอ้โหน่ากินมากไส้อั่วพรีเมียมโฮมเมดนะครับผมโอ้โหดีมาก
อร่อยอร่อยนะมีทั้งหมูมีทั้งไก่ให้คุณได้เลือกเต็มเต็มคำนะคะคุณผู้ชมขอหน่อยได้ไหมคะขอข้าวเหนียวหน่อยได้ไหมคะใจเย็นจ้ะโปรดค่ะตอนนี้ใจเย็นจ้ะพี่โอ๋จ้ะหรือข้าวสวยก็ได้นะคะกินเสร็จนะก็อยากจะล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดหอมๆก่อนนอนไปนี่เลยครับผมสบู่ครับสบู่จากนี่ฮะ Nature Life Herb ครับผมนี่ฮะสบู่ก้อนหรือว่าจะเป็นสบู่เหลวหรือถ้าใครศีรษะเหม็นก็ไปใช้ยาสระผมได้ของ Nature Herb นี่ไงเขาเป็นสูตรมะกรูดผสมว่านหางจระเข้ด้วยคือดิฉันชอบมากเลยอ่ะที่เขาไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มันตอบโจทย์กับผู้ใช้ที่มีปัญหาที่แตกต่างกันได้ทั้งผิวแล้วก็ได้ทั้งผมด้วยแล้วมันดีตรงที่ว่ามันเป็นสมุนไพรไทยตรงนี้แหละมันเป็นการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะเวลาเขาปลูกสมุนไพรมาเขารู้แล้วแหละว่าสมุนไพรที่เขาปลูกมันสามารถนำไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างและสร้างมูลค่าได้เราชื่นชมนะแล้วเราสนับสนุนตรงนี้แหละถูกใจคือวันนี้ทุกเจ้าที่มาออกรายการกับเราคือทุกเจ้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด-19 ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะขายเสื้อผ้าสินค้าอาหารทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอเพียงแค่ไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมายติดต่อพวกเรามาได้ผ่านช่องทาง Facebook Live นะครับคัมภีร์วิถีรวยส่งเรื่องราวของคุณแนะนำตัวเองมาคุณขายอะไรสินค้ามีอะไรบ้างน่าสนใจแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากน้อยขนาดไหนติดต่อผ่านอินบ็อกซ์ของเพจคัมภีร์วิถีรวยได้นะครับรวมทั้งวันนี้ใครที่ดูรายการของเราแล้วจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันติดต่อช่องทางในการที่จะซื้อไส้อั่วซื้อไตปลาแห้งหรือว่าซื้อสบู่ซื้อแชมพูซื้อเห็ดกรอบไม่ทันเข้าไปได้ที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยเราจะอัปเดตช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทุกเจ้าเลยนะครับคือวันนี้ที่เท่าที่เล็งๆเนี่ยนะคะคุณจะ CF กี่อย่างคุณบอกดิฉันเลยเนี่ยคุณผู้ชมเป็นพยานผมขอเหรอผมบอกเลยผมไม่รับพูดแล้วอยากคืนคำนะคุณผู้ชมก็เห็นนะคุณจะ CF ได้อวดใช่ไหมใช่ใช่เออดิฉันอยากทานแกงไตปลามากครับผมนะคะจริงๆเห็ดดิฉันก็ชอบเดี๋ยวก็ไปช่วยช็อปกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือการที่เราได้จับจ่ายใช้สอยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับให้มีกำลังใจให้มีเงินให้มีสายป่านในการต่อสู้กับวิกฤตการโควิดในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราให้กำลังใจส่งพลังบวกให้ซึ่งกันและกันแล้วนะคะมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแน่นอนท่ามกลางวิกฤตที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังมองหาทางออกไม่เจอครับขอเพียงแค่นะคะเราหยิบยื่นโอกาสให้กันและกันคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเชื่อว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์มันต้องมาในเร็ววันนี้แน่นอนใช่ครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการค้าการขายแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยจากซีซั่นที่4และซีซั่นต่อๆไปด้วยนะครับเราจะต้องอยู่รอดเราจะต้องปลอดภัยเราจะต้องรวยเราจะต้องไม่จนนะครับพี่โอโอ้โหคุณบิ้วตัวเองอยู่บิ้วตัวเองอยู่ต้องรอดต้องรอดคือที่พูดนี่คือเตือนตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะส่งกำลังใจให้คุณผู้ชมแล้วนะคะหลังจากนี้ต่อไปก็อย่าลืมติดตามชม Mcord HD หมายเลข30ของเราตลอดทั้งวันนะคะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจผ่านทาง Mcord HD หมายเลข30ส่วนรายการคำพิวิธีรวยกลับมาใหม่วันจันทร์หน้า10:10 นที่นี่ทีเดียวเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ